งชูสวัสดีจากปารีสครับทุกคนในคลิปนี้ที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟพาทุกคนบินมาไกลถึงฝรั่งเศสนะครับมาดูว่าที่งานโอลิมปิกพาราลิมปิกเนี่ย Mobility Solution เขาเป็นยังไงมีรถอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับเราพาทุกคนมาที่นี่ฮะเพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญนะช่วงหนึ่งของเขาเลยคือช่วงที่จัดงานโอลิมปิกกับพาราลิมปิกเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนครับไปพาดูนะบรรยากาศรอบๆว่าเป็นยังไงต้องบอกว่าสนุกสนานไม่เบาเลยนะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ Toyota House นะใจกลางเมืองปารีสเลยอยู่ใกล้ๆหอไอเฟลเขาเนี่ยพาเรามาดูว่ารถต่างๆนานาที่ใช้เนี่ยในงานนี้นะฮะทาง Toyota เขาเป็นผู้สนับสนุนหลักกว่า 2,650 คันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมถึงรถไฮโดรเจนที่หลายคนสงสัยว่ามันใช้ได้จริงไหมนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าทุกคนฟังกันแน่นอนก่อนอื่นเนี่ยหลายคนคงจะมีคำถามว่าToyota ทำรถไฟฟ้าหรือเปล่าทำจริงทำจังแค่ไหนนี่ฮะข้างหลังนี้เลยนะเขาเนี่ยมีรถแมพให้เราเห็นนะว่าเขาจะพัฒนารถไฟฟ้าในอนาคตยังไงนะเดี๋ยวเราเนี่ยพาทุกคนไปดูกันนะอย่างคันนี้นะครับคือรถต้นแบบ Lexus LF ZC Concept Car เขาบอกว่ามันจะเป็นอนาคตของการออกแบบรถไฟฟ้าของ Lexus และของ Toyota เขานะที่เขาตั้งเป้าเนี่ยเพื่อใช้ในอนาคตต่อไปสังเกตฮะจากความสวยงามของตัวรถดูดิเขาบอกว่าคันนี้เองเนี่ยจะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสถียรเนี่ยประมาณ 0.2 ถือว่าต่ำมากๆนะเป็นหนึ่งในรถที่เพรียวลมที่สุดในโลกนี้เลยก็ว่าได้และแพลตฟอร์มตัวรถของคันนี้ผลิตด้วยเทคโนโลยีกิกะแคสติ้งแบ่งครับเฟรมเนี่ยแพลตฟอร์มเป็น3ส่วนส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังของตัวรถเดี๋ยวอันนี้หลายๆคนเขาได้เห็นรถคันจริงกันนะครับแต่อยากให้ทุกคนดูนี่มากกว่านี่คือรถแมพของ Toyota เขานะในการมุ่งสู่เนี่ย1ใน Mobility Pathway คือการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้องบอกว่าเขาทำหลายอย่างครับรถไฮบริดรถไฮโดรเจนแต่เนี่ยรถไฟฟ้าเขาเนี่ยมีทั้งหมดครับ5เรื่องที่เขาพูดถึงอย่างแรกเลยนี่ The Future of Monozukuri เนี่ยเป็น New Modular Structure สำหรับคาร์บอดี้นะนี่เขาจะใช้เนี่ย Giga Casting เขาแบ่งเนี่ยเป็นส่วนของหน้าส่วนของกลางส่วนของหลังเนี่ยประกบเข้าด้วยกันซึ่งเขาตั้งเป้าในการลดเวลาการผลิตได้ครึ่งหนึ่ง 50% wow. Development Cost หรือต้นทุนในการพัฒนาเนี่ยลดลงนะในอนาคตเนี่ยได้มากกว่าครึ่ง แล้วก็ลดต้นทุนในการพัฒนาต่างๆนานาลงได้ถึงครึ่งหนึ่งนะครับและอันนี้เลยอยากให้ทุกคนดูอันนี้เป็นอนาคตของเขานะครับในเรื่องของการชาร์จสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยการชาร์จของ Toyota bZ4X ที่ขายอยู่นะครับจะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเป็น Fast Chargingรวมถึงเนี่ยเรนจ์เนี่ยจะอยู่ประมาณ500กิโลเมตรแต่ในอนาคตครับรถแมพเขาเนี่ยปี2026ถึง2027ดูดิเท่านี้การชาร์จจะลดลงเหลือเพียง20นาทีนะเน้นเรื่อง performance เป็นหลักนะต้นทุนของการพัฒนาตัวรถเนี่ยคอสของตัวรถจะลดลงเนี่ยลดลงไป 20% นะครับแล้วก็เรนจ์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง 100% ในอนาคตโอ้โหเยอะนะอันนี้ปี2026นะที่เขาเนี่ยจะพัฒนา26ถึง27มาถึงช่วงปี27ถึง28ครับนี่เขาไม่เน้นเรื่องการชาร์จแล้ว20นาทีเท่าเดิมแต่เขาจะลดต้นทุนเนี่ยไปอีก 10% จากเมื่อกี้ 20% ก็จะลดไปประมาณ1ใน4ในขณะที่ Range ครับจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยอีก 10% และทีเด็ดเขาคือปี2028นะหรืออีกประมาณ4ปีข้างหน้าตอนนั้น Toyota จะเปิดตัวแบบ Solid State ซึ่ง Fast Charge เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ที่10นาทีเท่านั้นแต่คอสเนี่ยจะยังไม่รู้นะทีเด็ดคือนี่ Range ครับจะวิ่งได้กว่า 1,000 กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตปี2028จะเป็นรถไฟฟ้าที่ชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับราคาถูกลงแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นอันนี้ต้องมารอดูกันนะว่า Toyota เขาจะทำได้จริงไหมนะและอันนี้เลยเขาบอกว่ารถไฟฟ้าจะวิ่งได้ไกลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบตเตอรี่อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของแอโรไดนามิกของตัวรถด้วยว่าตัวรถเนี่ยลู่ลมแค่ไหนเพราะยิ่งวิ่งเร็วมันจะยิ่งต้านลมใช่ไหมทุกคนนี่ฮะลองดูนะนี่เขาบอกว่าถ้าขับที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแอโร่เนี่ยจะมีผลนะถึง 46% แล้วลองดูว่าถ้าวิ่งที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแอโร่ของตัวรถเนี่ยจะมีผลเนี่ยถึง 62% เพราะฉะนั้นการดีไซน์รถที่ลู่ลมจะช่วยให้รถสามารถประหยัดไฟได้ขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะนะการขับขี่ที่ความเร็วสูงนี่และอันนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนดูรถไฟฟ้าต้องมาคู่กับดีไซน์ที่สวยงามใช่ป่ะเขาบอกว่าGreater freedom of design สามารถปรับดีไซน์เนี่ยได้ตามอิสระมากขึ้นดีไซน์ได้เยอะขึ้นนะฮะเขาบอกว่าสามารถเนี้ยปรับได้หลากหลายรูปแบบอย่างอันเนี้ยเขาจะเห็นว่ากรอบข้างนอกใช่ไหม
คือรถ Toyota RAV4 ก็คือประมาณ Honda CR-V ที่ขายอยู่นั่นแหละแต่เขาบอกอนาคตเนี่ยตัวรถของเขาเห็นไหมครับมันจะมีความสูงเนี่ยที่ต่ำลงนะครับแล้วก็พื้นที่ระบบขับเคลื่อนนี้จะเล็กลงเพราะตัวมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ตัวระบบครับปรับอากาศต่างๆนานาเนี่ยมันจะสามารถเนี้ยทำให้เล็กลงแล้วก็อยู่ต่ำลงได้สุดท้ายมันจะส่งผลนะในเรื่องของจุด CG ที่ต่ำลงแล้วก็พื้นที่นั่งครับที่ต่ำลงก็จะนั่งเนี้ยสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับทุกคนในครอบครัวและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องโมบิลิตี้เรื่องรถเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เขาเนี่ยจะมีการพัฒนา Airin OS ครับเพื่อตอบสนองความต้องการแต่ละคนได้ในรูปแบบของ Personalizationนะแล้วก็จบลงมาเนี่ยในเรื่องของแบบการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มต่างๆนานานะครับในการเชื่อมรถเนี่ยเชื่อมคนแล้วก็เชื่อมสังคมเอาไว้ด้วยกันจะมี AI เนี่ยสามารถทำงานต่างๆนานาได้นะครับอันนี้แหละคืออนาคตเนี่ยรถแมปเนี่ยในการพัฒนารถไฟฟ้าของทาง Toyota ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชันนะครับที่เขาจะมอบให้กับลูกค้านอกเหนือจากรถน้ำมันรถไฮบริดที่เราเห็นในปัจจุบันนี่แม่อยากเห็นรถคันจริงหรือว่าเป็นยังไงเนี่ยด้านท้ายเขาเนี่ยสวยจริงๆนะครับทุกคนและนี่แหละฮะคือรถแมปในการพัฒนารถไฟฟ้าของ Toyota ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชันครับที่เขาเนี่ยจะส่งมอบให้กับลูกค้านอกเหนือจากรถน้ำมันหรือรถไฮบริดที่ปัจจุบันเนี่ยเขาทำอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีรถพลังงานไฮโดรเจนด้วยที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะแต่ละคนมีความเห็นเกี่ยวกับแผนของ Toyota เขายังไงมาคอมเมนต์บอกเรากันหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนที่เราเนี่ยจะพาทุกคนเดินไปอีกที่นึงนะฮะอยากจะพูดถึงบ้านเมืองเขาก่อนคือต้องบอกว่าที่ยุโรปนะไม่จำกัดเฉพาะที่ปารีสนะบ้านเมืองเขาจริงถนนเขาค่อนข้างเล็กนะทุกคนคือถ้าใครเคยมาจะรู้ว่าการขับรถไซส์ใหญ่อะการเอากระบะรีโวมาขับที่นี่เป็นเรื่องที่ยากมากการเข้าออกตรอกซอกซอยต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหเรียกกระจกข้างสีกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่เล็กเนี่ยจะค่อนข้างขายดีที่นี่นะแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช้อยส์แรกที่ทุกคนนึกถึงเพราะว่าข้อจำกัดในการชาร์จมันมีเยอะและคนที่นี่เองเนี่ยจริงเขาไม่ค่อยอยู่บ้านการติดโฮมชาร์เจอร์ซึ่งเป็นการชาร์จที่เพอร์เฟคที่สุดในการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะทำได้ยากนะและจุดชาร์จสาธารณะก็อยู่ข้างถนนต้องเสียบเอาแบบนั้นเนี่ยข้อดีคือมันเข้าถึงง่ายไงมันไม่ต้องขับเข้าไปตามปั๊มน้ำมันนะคือจอดปุ๊บเอาสายออกมาชาร์จเนี่ยปั๊บได้เลยและส่วนใหญ่เป็นการชาร์จ AC ด้วยนะการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นคนเฉพาะกลุ่มรถที่นี่ที่ขายดีก็จะเป็นรถ SUV Hybrid อะไรประมาณนี้จะเป็นรถ Yaris Cross นะเวอร์ชันที่เขาใช้สอบยุโรปซึ่งไซส์ตัวรถเนี่ยก็จะเล็กกว่าเวอร์ชันที่ขายที่ไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดที่นี่แต่บ้านเมืองเขาก็ดูแบบโอเคนะสะอาดสะอ้านดีมีความวินเทจอนุรักษ์ตึกแบบนี้เอาไว้นะครับผมต้องบอกว่าที่ฝรั่งเศสเองเนี่ยมีรถ Toyota เยอะเหมือนกันนะที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็น Corolla นะ Yaris Cross วัชิโรเป็นที่เราบอกไป RAV4 หรือว่าจะเป็น Toyota Camry นะที่เขามาทำรถแท็กซี่เพราะที่เนี่ยชอบแท็กซี่แก่งใหญ่เราก็เห็นกันเยอะและที่ฝรั่งเศสเองก็มีโรงงาน Toyota อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันนะต้องบอกว่าในงานโอลิมปิกกับพาราลิมปิกที่เราเห็นเนี่ย Toyota เขาเป็นเรียกว่า Mobility Partnerคือเป็นคนที่ซัพพอร์ตเนี่ยเรื่องของการขนส่งต่างๆนานารวมถึงรถบรรทุกฟอกลิฟต์ต่างๆนานากว่า 2,650 คันซึ่งทั้งหมดนี้เขาบอกว่าเป็นอิเล็กทริฟายหมายความว่าอย่างน้อยต้องเป็นรถไฮบริดจะไม่ใช่รถน้ำมันล้วนๆ 100% และเป็นงานโอลิมปิกครั้งแรกที่เขาบอกว่าเป็นงานโอลิมปิกที่ว่ารักโลกเต็มรูปแบบนะรถที่เขาใช้เนี่ยก็รักต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างที่เห็นและเขาบอกว่ารถที่เอามาใช้เนี่ยของ Toyota ฮะ 60% ผลิตในยุโรปนะและผลิตที่ฝรั่งเศสถึง 37% เขาบอกว่าก็สร้างงานสร้างรายได้ไงให้กับคนในท้องถิ่นนะส่วนจะมีคันไหนน่าสนใจบ้างรูปแบบจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยพาเข้าไปดูโชว์เคสของเขากันเลยดีกว่านี่เลยครับเราเดินเข้ามาข้างในแล้วต้องบอกว่ามีหลายอันที่น่าสนใจนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยให้ทุกคนเห็นอันนี้คือซาเล้งไฮโดรเจนทุกคนคือเขาเนี่ยต่อยอดไปสเต็ปนึงแล้วเขาไม่ได้คิดแค่ว่าจะเอาไฮโดรเจนเนี่ยไปพัฒนาในรถยังไงเพราะ Toyota เขาทำได้แล้วแล้ววิ่งอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองปารีสตอนนี้เต็มไปหมดเลยแต่ที่เราเห็นคือเขาเนี่ยเอาแก๊สไฮโดรเจนฮะ
ไปใช้ในรูปแบบอื่นๆเพื่อการเคลื่อนที่ในรูปแบบใหม่ๆนะอย่างอันนี้เองซาเล้งอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงหรือคันนี้เองนะครับรถ APM หรือว่า Toyota Accessible People Mover ใช้ในการขนคนครับในพวกสนามกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับการขนคนเนี่ยมันเป็นรถเปิดเอาจริงมันคล้ายๆรถกอล์ฟอยู่แต่เห็นป่ะเอ้ยเขาออกแบบเนี่ยเพื่อแบบคนพิการจริงๆอ่ะคือสามารถเอาวีลแชร์ขึ้นได้เลยสบายๆเนี่ยขึ้นตรงนี้ฟื้นไปครับแล้วมันมีพื้นที่เยอะเห็นป่ะด้านหลังนะครับเขาบอกว่าถ้าคันนี้เองเนี่ยถ้าชาร์จแบตเต็ม 100% เนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง100กิโลเมตรนะครับที่ความเร็วเนี่ยไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาชาร์จเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงนะจุคนได้สูงสุดถึงแบบ6คนเลยทีเดียวเนี่ยก็นั่งตรงด้านหน้าใช่ไหม2คนกับคนขับข้างหลังครับเนี่ย1 2นั่งตรงนี้แล้วตรงนี้มีเบาะพับได้อีก2เบาะแบบนี้เลยนะครับโน้ตจากนี้ยังมีโซลูชันอีกหลายแบบเลยนะครับสำหรับใช้ในงานโอลิมปิกพาราลิมปิกครั้งนี้อย่างข้างหลังเนี่ยลองดูฮะนี่มันเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเรียกว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนาะสำหรับใช้ในการเดินทางแบบในพื้นที่ในสนามแข่งหรืออะไรแบบนี้ให้สตาฟหรือว่าผู้คนเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปจุดต่างๆนานาได้ง่ายนี่ครับความเร็วอาจจะไม่มากนะ6หรือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานนะอันนี้ชาร์จด้วยไฟฟ้าวิ่งได้ไกลเนี่ยประมาณ10ถึง14กิโลเมตรนะนี่รองรับน้ำหนักคนเนี่ยถึง100กิโลกรัมหรือจะเป็นประมาณนี้ครับนี่วีลแชร์ไฟฟ้าอันนี้ขอให้สำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกเนี่ยสามารถใช้งานได้ด้วยนี่เฮ้ยเร็วอยู่นะซิ่งอยู่ดูไปนู่นแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเขาออกแบบมาสำหรับคนที่หลากหลายมากเลยแล้วเราลองไปดูข้างหลังคันนี้คือวีลแชร์เอาไว้สำหรับแบบปีนข้ามบันไดไปได้นะครับจากที่เราเห็นตรงนี้ลิ้นบันไดตรงนี้มันสามารถปีนคืบเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ได้เองเนี่ยอัตโนมัติแล้วก็สามารถลงได้เลยเป็นโซลูชันของเขาหรือว่าจะเป็นคันนี้อันนี้น่าสนใจมากยอชอีฮะคือมันเป็นหัวเนี่ยเอาไว้ต่อพ่วงกับรถวีลแชร์ของนักกีฬาพาราลิมปิกสามารถเนี่ยขับลากในสนามไปได้ด้วยไฟฟ้านะครับที่เราเห็นตรงนี้นะนอกจากโชว์เคสที่เราเห็นแล้วเนี่ยเขายังมีแบบรถบัสไฮโดรเจนนะครับรถบรรทุกไฮโดรเจนต่างๆนานาเนี่ยเพื่อใช้เนี่ยในรอบกรุงปารีสช่วงโอลิมปิกกับพาราลิมปิกด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการซับพอร์ตของ Toyota ที่เขาต้องการเนี่ยสร้างโชว์เคสนะครับของเคสไฮโดรเจนที่ใหญ่ที่สุดรวมถึงการโชว์ครับขุมพลังต่างๆที่เป็นมัลติพาธเวย์ของ Toyota เนี่ยทุกคนเห็นรถไฟฟ้าหรือแบบเนี้ยเขาก็มีสำหรับใช้งานด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากงานโอลิมปิกพาราลิมปิกครั้งนี้เองเนี่ยจะมีฟลีตรถยนต์ไฮโดรเจนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับถึง500คันนะกลายเป็น 1,500 คันที่เป็นต้นมิไรเนี่ยวิ่งอยู่รอบกรุงปารีสอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้ผู้คนเนี่ยได้ใช้ต่อไปแม้ว่าจะจบงานโอลิมปิกพาราลิมปิกครั้งนี้แล้วก็ตามนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศในสนามแข่งครับทุกคนคึกครื้นกว่าที่คิดนะคือตอนแรกเนี้ยคิดว่าการดูการแข่งขันในสนามเนี่ยมันจะมีความน่าเบื่อมันเหมือนแบบการแข่งขันไปดูการเตะฟุตบอลสมัยก่อนต้องบอกว่าไม่ใช่เลยเพลงที่เขาเลือกเปิดครับแสงสีการตกแต่งที่เขาใช้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีความสนุกสนานและผู้คนเนี่ยต้องบอกว่าคึกครื้นสุดฤทธิ์นะคนปารีสเขาที่เข้ามาเนี่ยเรียกว่าโอ้ยืนเต้นปรบมือกันเชียร์เนี่ยดังสนั่นเลยมันทำให้บรรยากาศเนี่ยการดูกีฬาโอลิมปิกพาราลิมปิกเนี่ยในสนามเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกับเรามาเที่ยวอ่ะเรามาเจอเพื่อนฝูงที่เขาต้องการเชียร์นักกีฬาเหมือนกันนะโดยเฉพาะนักกีฬาพาราลิมปิกต้องบอกว่าแม้ว่าเขาจะมีความพิการทางร่างกายแต่จิตใจเนี่ยไม่ย่อท้อเลยเขาเนี่ยเริ่มต้นทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับพิสูจน์ทุกคนเห็นแล้วว่าเป็นไปได้จริงการแข่งขันว่ายน้ำนะบางคนเนี่ยไม่มีแขนด้วยซ้ำไปเขาจะมีการแบ่งคลาสนะครับตามระดับความพิการเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันเนี่ยมันไม่มีความเหลื่อมล้ำนะครับทางด้านของร่างกายอันนี้แหละถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากรวมถึงคนไทยเนี่ยได้เหรียญทองรอบนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปพบปะกับนักกีฬาคนไทยด้วยเราเนี่ยไปกันเลยดีกว่าครับและนี่ครับเราอยู่ข้างเจ้าของเหรียญมากมายครั้งนี้นะครับจริงๆต้องบอกน้องกรก่อนว่ายอมรับนะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ดูโอลิมปิกมากกว่าแต่พอจบโอลิมปิกปุ๊บอะเราไม่ค่อยได้ดูพาราลิมปิกแต่พอปีนี้เฮ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างรู้สึกว่าแม้กระทั่งตัวนักกีฬาเองทำให้เราอะมาสนใจกีฬาพาราลิมปิกมากขึ้นเลยอยากจะแบบเริ่มต้นถามน้องกรว่ายากไหมกว่าจะมาถึงวันนี้เราแบบเริ่มต้นยังไงและเราแบบฝึกยังไงเราถึงจะมาถึงวันนี้ได้ครับ
กว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ยากพอสมควรครับเพราะว่ากว่าที่จะเข้ามาเป็นนักกีฬาได้มันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแล้วก็ทางต่างๆเนี่ยยังเข้าไม่ถึงนักกีฬามากเท่าไหร่ครับต้องก่อนเริ่มแต่อยู่เท่าไหร่ครับเริ่มติดทีมชาติเยาวชนตอนอายุ17 18 17ยังเล่นเกมอยู่เลยอ่ะโอ้แล้วเราเริ่มลงแข่งครั้งแรกจริงตอนอายุเท่าไหร่ครับผมรับใช้ชาติในทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยประมาณอายุ18จนมาถึงวันนี้ปีนี้นะครับโอ้โหอันเนี้ยแต่น้องกรคือเราต้องสู้มากๆคือวันนี้ได้มีโอกาสไปเชียร์ขอบสนามรู้สึกแบบเฮ้ยเรารู้สึกเข้าใจเห็นบอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยอย่างรถคันนึงอ่ะราคาเท่าไหร่นะไหนน้องกรลองบอกผู้ชมหน่อยเริ่มต้นก็ประมาณ 5-6 แสน 6 แสนเท่าแบบ Toyota Yaris 1 คันแต่นี่คือรถที่ใช้แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เป็นนักกีฬาก็ยังต้องใช้ทุนเนาะเราก็ต้องแบบเข้าถึงโอกาสตรงนี้ซึ่งอันนี้คือโชคดีว่าน้องกรแบบโอ้มีผู้สนับสนุนจนมาถึงตรงนี้ได้แล้วด้วยความที่เราไม่ยอมแพ้ด้วยครับใช่ไหมครับแอบได้ยินถามน้องกรเนี่ยชอบแต่งรถด้วยใช่ป่ะใช่ครับ หลายคนสงสัยเราขับรถยังไงอ่ะก็ขับเหมือนคนปกตินะครับก็คือใช้มือคุมเบรกกับคันเร่งอีกข้างนึงก็จับพวงมาลัยอ๋อมันแปลว่าอุปกรณ์มันต้องมีอุปกรณ์พิเศษนิดนึงครับไหนขอดูเหรียญหน่อยได้ไหมครับโหหนักกว่าที่คิดนะครับเดี๋ยวขโมยนะไม่ได้นะครับและนี่แหละครับคือเป็นเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนรู้ว่ากว่าจะได้มาเป็นเนี่ยหนึ่งเหรียญของน้องกรวันนี้มันไม่ใช่ว่าเราเริ่มต้นเมื่อวานแล้ววันนี้ได้เลยเราต้องเริ่มต้นเนี้ยมาหลายปีใช้ความพยายามของเราใช่ไหมครับและใครที่คิดว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยในชีวิตเราเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่เราจะทำมันขึ้นมาถูกไหมครับโอ้โหนี่ยินดีกับน้องกรด้วยจริงคุยแบบตื้นตันมากนะเออวันนี้ได้มาเจอตัวจริงนะครับโอเคขอบคุณมากครับไหนบ๊ายบายคุณผู้ชมหน่อยและทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดทุกคนเนี่ยบินมาไกลถึงปารีสฝรั่งเศสนะครับมาเยี่ยมชมเนี่ยสัมผัสบรรยากาศช่วงงานโอลิมปิกยานพาราลิมปิกที่ทางโตโยต้าเนี่ยเขาเป็นโมบิลิตี้พาร์ทเนอร์นะนำเสนอรถยนต์ยานพาหนะที่ใช้ในงานนี้ซึ่งตามกลยุทธ์เขาครับมัลติพาร์ทเวย์สแตรทจี้ในการนำเสนอลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถไฮบริดนะที่เขาใช้เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรถไฟฟ้า 100% รวมไปถึงรถพลังงานไฮโดรเจนที่จะเป็นอนาคตโตโยต้าเขาเนี่ยที่จะมีการใช้งานในทั่วโลกต่อไปนะครับที่เขาเนี่ยเริ่มนำเสนอเริ่มทดลองเนี่ยในการใช้งานตามจุดต่างๆนะให้เราได้เห็นกันว่าเป็นยังไงบ้างและต้องบอกว่าโชว์เคสของเขาเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับรวมถึงเนี่ยแคมเปญพิเศษที่เป็นกำลังใจนะครับให้กับนักกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้นะเขาบอกว่าแค่เราขยับก็มีความเป็นไปได้แล้วในการทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้ด้วยมือเราด้วยแคมเปญ Start Your Impossible และคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงนะกับ Toyota เขาที่เขาทำทุกอย่างเนี้ยเพื่ออนาคตนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับใจกับพวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขออนุญาตครับไปเยี่ยมชมดูบรรยากาศกันก่อนที่สเตเดียมเดอะฟรานซ์ต้องบอกว่าคึกคักมากๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคนเยอะจริงๆเลย